ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายอาตมาขอแสดงความยินดีในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้คือแสวงหาธรรมะเพื่อประกอบการดำเนินชีวิตให้ลุล่วงไปด้วยดีการบรรยายสนองความประสงค์ของท่านทั้งหลายมีหัวข้อว่า หลักการดำเนินชีวิตที่น่าพอใจ ขอท่านทั้งหลายตั้งใจฟังให้สำเร็จประโยชน์โดยแท้จริง พูดตามหลักพุทธศาสนาไม่ได้ต้องการให้ท่านเชื่อในตามที่พูดนี่ไม่เชื่อก็ได้แต่ขอให้คิดใคร่ครวญเอาไปคิดไปใคร่ครวญต่อเมื่อเห็นด้วยแล้วจึงค่อยเชื่อ เรามาพูดกันในเวลาอย่างนี้คือเวลาที่จิตใจแจ่มใสเยือกเย็นสงบระงับฟังเข้าใจได้ง่ายคิดได้ลึกพวกเซนเขาเรียกว่าเวลาที่น้ำชายังไม่ล้นถ้วยคือมีจิตใจว่างพอที่จะรับอะไรได้หลักการดำเนินชีวิตที่น่าพอใจกล่าวไปตามหลักแต่ไม่อาจจะเป็นที่พอใจของบางคนก็ได้คอยลองฟังดู ให้หลักการดำเนินชีวิตนี่เขาก็คิดในคนหรือว่าได้ศึกษาหาหรือได้ทำความตกลงกันมานมนานแล้ว เรียกว่าพันปีมาแล้ว ท่านก็จะไม่เชื่อว่าเรื่องตั้งพันปีมาแล้วจะเอามาใช้ในโลกปัจจุบันเต็มไปด้วยวิทยาศาสตร์นี่ได้อย่างไรถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ขอให้พิจารณาดูให้ดีว่าไอ้ความรู้พันปีมันเป็นเรื่องทางจิตใจในส่วนลึกโลกปัจจุบันนี้มีแต่ความรู้ทางวัตถุซึ่งเรียกโดยภาษาศาสนาก็เรียกว่ารู้แต่เรื่องทางเนื้อทางหนังทางสนุกสนานอร่อยทางกามารมณ์ แล้วมันก็จะต้องมีปัญหาไปตามแบบนั้นส่วนเรื่องทางจิตใจนั่นเขา ต้องการจะให้ได้รับผลในทางจิตใจซึ่งเป็นความเยือกเย็นและเป็นประโยชน์มากที่สุดคือต้องการในชีวิตนี้เป็นสุขด้วยแล้วก็มีประโยชน์กว้างขวางด้วย คือมีความเห็นแก่ตัวน้อยหรือเกือบจะไม่เห็นแก่ตัวคนที่เห็นแต่เรื่องทางเนื้อทางหนังสนุกสนานอร่อยนั่นน่ะมันเพิ่มความเห็นแก่ตัวทุกวันทุกคราวที่มัน ประกอบกิจกรรมไปตามแบบนั้นดังนั้นมันจึงไม่เห็นแก่ผู้อื่นพอจะเห็นแก่ผู้อื่นบ้างก็เห็นแก่พรรคพวกที่จะ
ช่วยกันแสวงหาประโยชน์แบบนั้นก็พรรคพวกคือจะแสวงหาประโยชน์แบบนั้น ไม่ใช่แสวงหาความสุขสงบเย็นทั้งนี้ก็เพราะว่ามีจุดมุ่งหมายที่ต่างกันสำหรับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะพึงได้รับเมื่อถามอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์จะได้รับเมื่อตอบต่างกันระหว่างพันปีมาแล้วกับเดี๋ยวนี้ มันน่าหัวที่ว่าแม่เดี๋ยวนี้ยุคนี้เดี๋ยวนี้ถ้ามันตอบกันในระหว่างคนต่างชั้นต่างวัยมันก็ยังต่างกันลิบพวกเด็กๆมันก็ได้เล่นได้หัวได้กินได้หยอกให้ล้อยแล้วพอแล้ววัยรุ่นก็มากขึ้นไปหนุ่มสาวก็ได้เรื่องกามารมณ์ตามที่ต้องการความหวังในทางกามารมณ์พ่อบ้านแม่เรือนก็ต้องการเงินทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจวาสนาคนแก่คนเฒ่าก็ต้องการหนึ่งความพอใจที่ว่าจะได้ไปไหนไปสวรรค์ไปไหนตามที่ต้องการมันยังต่างกันแล้วเมื่อแต่วัตถุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินชีวิตมันก็ต่างกันชาวไร่ชาวนาชาวสวนก็ต้องการไปอย่างพ่อค้าข้าราชการกรรมกรศิลปินต้องการเป็นคนละอย่างคนละอย่างเรื่องวัตถุอุปกรณ์ที่จะใช้เป็นเครื่องดำเนินชีวิตแต่มันพอจะรวมกันได้ว่าสมัยนี้ต้องการเรื่องทางวัตถุคือที่ส่งเสริมความรู้สึกทางเนื้อทางหนังทางร่างกายอย่างที่เราเห็นกันอยู่ไม่ได้นึกถึงเรื่องทางจิตใจแล้วก็จะไม่ได้นึกถึงประโยชน์ผู้อื่นเลยทำได้แล้วโมกส่วนตัวไม่มีที่สิ้นสุดเห็นกันอยู่อยากจะสมรสที่สวยงามหรูหราที่สุดต้องมีบ้านราคาล้านรถยนต์ราคาล้านเมื่อไรมันจะได้ตามที่นั่นมันก็หิวกระหายตลอดชีวิต โบราณวางหลักไว้โดยเฉพาะประเทศอินเดียซึ่งเป็นแม่บทของวัฒนธรรมทั้งหลายในแถบนี้รวมทั้งประเทศไทยเรารับสืบวัฒนธรรมอย่างอินเดียมาหลายเกือบจะทุกอย่างทุกประการ ก็มีหลักเกณฑ์ว่าจะต้องมีการศึกษาที่จัดให้เฉพาะถูกต้องเฉพาะเป็นยุคของชีวิตตามแบบของชีวิตตามวัยที่แรกก็เรียกว่าพรหมจารีตั้งแต่เด็กขึ้นมากว่าจะหนุ่มสาววัยนี้เรียกว่าวัยพรหมจารีจะต้องฝึกตนฝึกกายฝึกวาจาฝึกจิตใจให้ดีที่สุดให้ถูกต้องที่สุดให้เตรียมพร้อมที่สุดสำหรับที่จะไปเป็นคนมีประโยชน์นะเป็นคนมีประโยชน์ที่สุดได้รับผลดีที่สุดในอนาคตก็ให้เราเรียนให้ศึกษาแล้วก็ให้ฝึกการบังคับจิตไม่ใช่เรียนหนังสืออย่างเดียวพวกพรหมจารีต้องฝึกบังคับจิตใจให้ต่อสู้กับกิเลสอย่าให้เป็นทาสของกิเลสอย่าปล่อยตนไปตามอำนาจของกิเลส
บูชากิเลสคือบูชากามารมณ์อย่างนั้นไม่ถูกไม่พร้อมไม่เหมาะที่จะไปเป็นมนุษย์ที่ดีเขาจึงมีการเรียนและการบวชการเรียนนี่มันคู่กันมาให้เรียนด้วยแล้วให้ประพฤติบังคับกายวาจาใจให้ถูกต้องให้ต่อสู้กับกิเลสอยู่เสมอไปเรียกว่ามันเป็นการบวชเมื่อถึงที่สุดวัยนี้แล้วก็ออกไปเผชิญโลกก็ขึ้นถึงวัยหรือยุคพรหมคฤหัสถ์จากพรหมจารีก็ไปสู่ความเป็นคฤหัสถ์นี่แปลว่าครองเรือนต่อสู้ในย่าเรือนให้ได้รับประโยชน์เต็มตามที่ควรจะได้รับฝึกกายฝึกใจมาดีแล้วไม่มาโง่ไม่มาหลงไม่มาบ้ากามารมณ์ไม่มาบ้าอะไรทำนองนั้นอยู่ เขาก็มีความถูกต้องในการที่จะเป็นพ่อบ้านแม่เรือนที่ดีสำเร็จประโยชน์ในการที่มีทรัพย์สมบัติจะมีพอตัวถึงแม้จะไม่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็มีพอตัวเต็มอัตราที่ควรจะมีกันทั่วๆไปเศรษฐีได้ด้วยก็ดี แต่ไม่ถึงกับเป็นเศรษฐีจะมีอย่างพอตัวที่มนุษย์จะต้องมีทรัพย์สมบัติเนี่ยก็มีเกียรติยศชื่อเสียงคือทำความดีคุณงามความดีเป็นที่เคารพรักใคร่วายวางใจของส่วนมนุษย์ด้วยกันเขาก็มีชื่อเสียงแล้วเขาก็มีมิตรไมตรีคือสหายที่ดีเพื่อนฝูงที่ดีแวดล้อมอยู่นี่ก็เรียกว่ามีไมตรีซึ่งสมัยนี้เรียกว่าสังคมนะแต่สังคมชนิดโน้นเขาไม่ได้บ้าวัตถุกันเหมือนสังคมสมัยนี้มีเพื่อนที่ดีคอยอยู่รอบข้างเพื่อนที่ดีนั่นเขาป้องกันไม่ออกไปในทางเสียหายหรืออันตรายถ้าเพื่อนที่ดีอยู่ข้างบนคือเนื้อกว่าก็ช่วยดึงขึ้นไปถ้าเพื่อนที่ดีอยู่ต่ำกว่าก็ช่วยดันขึ้นมานี่เรียกว่าเพื่อนที่ดี มีอยู่เป็นสามข้อว่ามีทรัพย์สมบัติพอตัวมีเกียรติยศชื่อเสียงพอตัวมีมิตรไมตรีหรือการสังคมที่ดีพอตัวนี่เป็นคฤหัสถ์เป็นพ่อบ้านแม่เรือนนี่ครึ่งนี้เป็นเรื่องโลกก็จนถึงที่สุดทางโลกคือพอใจจนถึงที่สุดทางโลกชีวิตบั้นปลายนะเขาไม่ได้วางแผนไว้สำหรับจะตายกับกามารมณ์เหมือนคนสมัยนี้จึงมียุคหรือวัยที่ออกไปเป็นวันะปรัตคือไปอยู่ในที่สงบสงัดเป็นพ่อบ้านไม่เรือนพอแล้วพอแก่ชีวิตแล้วชีวิตที่เหลือนั่นก็ไปเป็นผู้หาความสงบสงัดในที่สงบสงัดบำเพ็ญเพียรภาวนาทางจิตทางใจให้ได้รับความสุขที่แปลกที่ใหม่ที่ดีกว่าเรื่องชาวบ้านดีกว่าเรื่องทางวัตถุก็อยู่ในที่สงบสงัดจะเรียกคำเรียกว่าที่สงบสงัดตัวหนังสือแปลว่าอยู่ป่าแต่ใจความก็อยู่ในที่สงบสงัดที่จะบำเพ็ญจิตใจได้สะดวกจนพอใจเรามีจิตใจชนิดที่ทุกข์กับเขาไม่เป็นเมื่อคนเราอื่นก็มีความทุกข์เดือดร้อนกระวนกระวายและสำลักตายแต่บุคคลนี้ร้อนไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นเป็นอันแน่นอนว่าเป็นผู้อยู่เหนือ
ความทุกข์ตามธรรมชาติไม่มีปัญหาเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายเรื่องอะไรทั้งนั้นนี่เป็นอันดับที่สามทีนี้อันดับสี่อันดับสุดท้ายก็เรียกว่าสัญญาสีแปลว่าผู้เที่ยวไปเที่ยวไปสัญจรไปเที่ยวไปเที่ยวไปทำไรเที่ยวไปทำประโยชน์ผู้อื่นสั่งสอนอย่างน้อยอย่างน้อยก็สั่งสอนผู้อื่นให้รู้จักไอ้สิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์แต่ปฏิบัติให้มันได้ถ้าเป็นโอกาสก็ช่วยทำให้ได้เลยก็มีแต่ว่าวัตถุประสงค์โดยส่วนใหญ่ก็เที่ยวสั่งสอนแจกแสงสว่างนะใช้คำว่าอย่างนั้นแจกแสงสว่าง ไม่มีทรัพย์สมบัติไปแจกก็ได้แต่มีแสงสว่างเหลือเฟือที่จะไปแจกให้เพื่อนมนุษย์มีความรู้อย่างแจ่มแจ้งว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรนี่มีสี่ขั้นตอนเป็นวัยรุ่นหรือวัยหนุ่มสาวที่ดีเรียกว่าพรหมจารีจะเป็นวัยครองเรือนเป็นพ่อบ้านแม่เรือนที่ดีเรียกว่าเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นผู้ที่หลีกออกแสวงหาความสุขทางจิตใจที่ดีที่สุดเรียกว่าวรรณปรัตถ์แล้วก็ที่แจกวิชาความรู้อันนั้นให้แก่เพื่อนมนุษย์เรียกว่าสัญญาสีพันปีมาแล้วโง่ไหมคนเดียวนี้ฉลาดกว่านั่นไหมคนเดียวนี้ฉลาดกว่านั่นไหมคนเดียวนี่มันบ้าวัตถุลงไหลในกามารมณ์แล้วมันจะอยู่มันกองเงินกองทองแล้วมันจะตายเข้าโลงไปด้วยกามารมณ์แล้วก็ไม่ค่อยจะสนใจเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงเงินก็พอแล้วก็บ้าเงินกันแล้วก็ว่าใครมีเงินมากก็มีชื่อเสียงมากสิ่งที่เรียกว่าชื่อเสียงก็ต่างกันลิบกับสมัยนู้นแล้วมันก็ไม่เคยพบกันกับความสงบใจความสุขสงบใจไม่เคยพบเพราะมันบ้าแต่เรื่องวัตถุมันก็ตายไปกับกามารมณ์มันหิวเป็นเปรตจนเข้าโลงไปเลยมันยังไม่ได้บ้านราคาล้านมันยังไม่ได้รถยนต์ราคาล้านมันยังไม่ได้มีอะไรตามที่มันหวังมันก็หิวตายเข้าโลงไปหิวอย่างแรงกล้าหนึ่งจุดจบมันต่างกันอย่างนี้คนหนึ่งหยุดหิวเย็นช่ำแล้วยังเที่ยวแจกความเย็นแจกนิพพานให้เป็นทานนั้นด้วยคนหนึ่งหิวอย่างเปรตตายเข้าโลกไปหวังจะไปหากันชาติหน้าใหม่มีคู่รักสัญญาว่าจะเกิดไปพบกันใหม่นี่มีความหลงไหลถึงขนาดนี้จุดหมายปลายทางมันจะต่างกันกี่มากน้อยคอยลองคิดดูในที่สุดก็ตัดสินเอาเองว่าอย่างไหนมันน่าสนใจน่าปรารถนาอันหนึ่งมันเป็นชีวิตร้อนหรือชีวิตหิวอันหนึ่งมันเป็นชีวิตเย็นหรือไม่หิวอิ่มแต่อิ่มจะเลือกเอาอันไหนนี่หลักการดำเนินชีวิตที่น่าพอใจที่จะกล่าวกับท่านทั้งหลายมันก็เป็นเรื่องที่ชีเป็นชีวิตเย็นเป็นชีวิตที่ไม่หิวเป็นชีวิตที่อิ่มโดยไม่ต้องกินบางคนจะบ้าแล้วอิ่มโดยไม่ต้องกินถ้าไม่หิวจะกินทำไมอ่ะมันก็ไม่ต้องกินมันไม่หิวความไม่หิวนะคือความอิ่มเรื่องทางจิตใจมันเป็นอย่างนี้ขอท่านมีชีวิตอยู่โดยความไม่หิวคือไม่มีอะไรมันหลอกลวงให้หลงรักหลงพอใจหลงบูชาอย่างที่เขาหลงกันนักเขาประกวดความหน้าด้านกันเรียกว่าประกวดความงามถ้ามันไม่หิวเกินไปไม่หลงเกินไปมันทำไม่ได้ทำธรรมดา
ม่ให้ใครเห็นพ้นหัวเข่าขึ้นมาเดี๋ยวนี้มันก็เอาออกหมดให้มันเห็นได้มันใส่เครื่องแต่งกายรัดรูปทรงมันมีความหวังว่าจะเอาความงามล่อลวงคนทั้งโลกให้ชอบใจเขานี่มันไปทางนี้มันหลงไปทางนี้มันไม่มีทางจะพบกับความเยือกเย็นความสงบเย็นมันหิวมันก็ตายไปด้วยความหิว เนี่ยอาตมาจึงพูดไว้ทีก่อนว่าไอ้หลักการดำเนินชีวิตที่น่าพอใจนั้นมันอาจจะไม่พอใจสำหรับบางคนก็ได้น่าเกลียดน่าชังก็ได้จึงต้องพูดเฉพาะว่าสำหรับสัตตบุรุษที่เขานิยมกันอย่างนี การดำเนินชีวิตที่น่าพอใจก็น่าพอใจของผู้มีปัญญาผู้รู้ความจริงแต่ไม่เป็นที่น่าพอใจสำหรับคนหลงวัตถุบูชากามารมณ์ไม่เป็นที่น่าพอใจนะเพราะมันมุ่งหมายความละอายความสะอาดความสว่างความสงบมากกว่าต้องการให้ชีวิตนี้ได้รับสิ่งที่เป็นความสะอาดเป็นความสว่างเป็นความสงบแล้วก็สนุกพอใจในการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่คนอื่นทุกคนเพื่อประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งโลกมันเป็นสุขหรือหวังไปในทางนู้นไม่ได้หวังความสุขทางกามารมณ์ทางเนื้อทางหนังซึ่งเป็นของหลอกเล่นหลอกเล่นชั่วประเดี๋ยวประดาระหว่างที่ยังไม่รู้อะไรแล้วมันก็เป็นไปอย่างนั้นจนตลอดชีวิตก็ไม่ได้มันเปลี่ยนของมันเองมันจึงเตรียมตัวรู้ไว้ว่าชีวิตนี้ธรรมชาติจัดมาให้สำหรับเราใช้ให้เป็นประโยชน์ถูกต้องทุกขั้นตอนขอได้สนใจคำว่าทุกขั้นตอนเป็นเด็กๆก็ถูกต้องวัยรุ่นก็ถูกต้องหนุ่มสาวก็ถูกต้องพ่อบ้านแม่เรือนก็ถูกต้องคนแก่คนเฒ่าก็ถูกต้องมันมีแต่ความถูกต้องถูกต้องถูกต้องความถูกต้องนี่เรียกว่าธรรมะพอไม่ถูกต้องมันก็ผิดฝาผิดตัวเด็กๆต้องถูกต้องอย่างวัยรุ่นก็ถูกต้องอย่างหนุ่มสาวถูกต้องอย่างพ่อบ้านแม่เลี้ยงถูกต้องอย่างมันแทนกันไม่ได้แต่มันเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ามันต้องเป็นความสงบสุขไม่เป็นอันตรายแก่ฝ่ายใดถึงจะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายเป็นลูกเล็กๆนี่ต้องให้ความพอใจแก่พ่อแม่เต็มที่เป็นวัยรุ่นก็เหมือนกันแหละให้พ่อแม่ได้รับความสุขความพอใจไม่ใช่เป็นวัยรุ่นแล้วจับพ่อแม่ใส่ลงไปในนรกเหมือนวัยรุ่นส่วนมากในปัจจุบันที่ทำให้พ่อแม่เป็นห่วงวิตกกังวลเดือดร้อนน้ำตาไหลเรียกว่าเขาจับพ่อแม่ใส่ลงไปในนรกคนหนุ่มสาวก็เหมือนกันยังรบกวนถ้าว่าทำให้พ่อแม่ได้รับความพอใจยินดีปีดาปราโมทย์นั่นน่ะมันถูกต้องแล้วก็เป็นพ่อบ้านแม่เรือนเสียเองก็ถูกต้องที่ทำให้ครอบครัวเยือกเย็นเป็นสุขเป็นประโยชน์แก่เพื่อนบ้านทุกคนอยู่กันอย่างสังคมมนุษย์ที่มีความสงบสุขเยือกเย็นถ้าเป็นกันได้ทั้งโลกก็เป็นโลกที่ประเสริฐเป็นโลกประสีอาริยะมิตรใจเดี๋ยวนี้มันเต็มไปด้วยความขัดแย้งคือเห็นแก่ตัวทะเลาะวิวาทแย่งชิงต่อสู้เป็นสงครามกันอยู่ตลอดเวลาอย่างน้อยก็สงครามระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างนี่ซึ่งมันไม่น่าจะเป็นระหว่างคนมั่งมีกับคนยากจนระหว่างนายทุนกับคอมมิวนิสต์อย่างนี้มันก็คือสงครามภายนอก
โดยเปิดเผยก็ฆ่ากันภายในโดยเร้นลับก็อิจฉาริษยากันมีการวางแผนที่จะทำลายล้างกันมีแต่ความเห็นแก่ตัวมีความรู้สึกว่ามึงก็มึงกูก็กูมึงก็มึงกูก็กูมันอย่างนี้อยู่เรื่อยไปจะเป็นพวกกันได้บ้างก็เฉพาะที่มันสุมหัวกันหาประโยชน์คดโกงอย่างเดียวกัน ขอให้แน่ใจในข้อนี้ว่าชีวิตนี่เป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มาเป็นวัตถุดิบนะเหมือนกับวัตถุดิบที่จะต้องมาทำให้เป็นวัตถุที่เป็นประโยชน์วัตถุดิบเช่นแร่ธาตุนี่มันต้องมาทำเป็นประโยชน์วัตถุเป็นสิ่งของอะไรที่น่าพอใจแล้วก็มีราคาสูงสุดชีวิตนี้ธรรมชาติก็ให้มาอย่างวัตถุดิบเราจะต้องกระทำหรือจะทำหรือจะเรียกให้เพราะหน่อยพัฒนามันให้มันเป็นในของที่มีค่าน่าพอใจขึ้นมาจึงต้องมีการเล่าเรียนมีการศึกษาให้รู้ว่าจะพัฒนากันอย่างไรแล้วก็จะได้พัฒนาให้มันถูกต้องให้รับประโยชน์อย่างน้อยก็อย่างที่ว่ามีทรัพย์สมบัติพอตัวมีเกียรติยศชื่อเสียงพอตัวมีมิตรไมตรีพอตัวอย่างถูกต้องอย่างบริสุทธิ์สะอาดไม่ใช่อย่างคดโกงธรรมชาติให้มาอย่างเดิมพันคือว่ามาพัฒนาเอาเองมันก็ต้นทุนจะเรียกว่า ให้มาอย่างวัตถุดิบก็ได้ต้องมาพัฒนามันเป็นวัตถุสุขที่ใช้ประโยชน์ได้ต้องให้มาอย่างเดิมพันคือต้นทุนต้นทุนเท่านี้เอาไปลงทุนเถอะให้ใช้ชีวิตนี้เหมือนกับการค้าท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่ก็ทำกิจการเกี่ยวกับการค้าเป็นส่วนมากเกือบทั้งนั้น ก็ทำการค้าได้ด้วยเดิมพันที่ชีวิตเขาให้มาที่ธรรมชาติให้มาเป็นชีวิตใช้เดิมพันคือใช้ต้นทุนนั้นลงทุนให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งสูงสุดตามที่ควรจะได้อย่างที่กล่าวแล้วอย่างน้อยนะในโลกนี้ไม่มีทรัพย์สมบัติพอตัวกิจยศชื่อเสียงพอตัวมิตรสหายพอตัวถ้าเป็นเรื่องโลกอื่นโลกอื่นโลกทางจิตใจก็มีความสงบเย็นอย่างที่เรียกว่าเป็นมรรคผลนิพพานคือเย็นมันเป็นความเย็นถ้าอย่างโลกนี่มันยังร้อนหรืออย่างน้อยมันก็ร้อนอยู่ในระดับหนึ่งมันไม่เย็นยังไม่เย็น ถ้าทำได้สูงสุดเป็นเรื่องทางจิตใจไปฝ่ายโน้นแล้วชีวิตนี้มันก็เย็นคำว่าการค้าขายนี่เป็นคำที่ใช้กันมาแต่ดึกดำบรรพ์สำหรับการพัฒนาชีวิตเรียกเป็นคำภาษาอินเดียโบราณภาษาบาลีนี่ว่าสังโวหารโวหาระหรือโวหารแล้วเติมสังเข้าไปข้างหน้าว่าสังโวหาระสังโวหารคำนี้แปลว่าการค้าการค้าคือการลงทุนเพื่อให้ได้กำไรงอกเงยออกไปนี่เรียกว่าสังโวหาระชีวิตตะสังโวหาระก็คือการค้าขายโดยการใช้ชีวิตนี้เป็นการลงทุนแล้วก็ได้ผลมากน้อยแล้วแต่ว่าคนมันจะโง่หรือฉลาดเขาก็เคยยุติกันเพียงอย่างที่ว่านี่อย่างที่ว่าเมื่อตะกี้ว่ามีทรัพย์สมบัติพอตัวเกียรติยศชื่อเสียงพอตัวมิตรสหายพอตัวนั่นว่า
จบการฆ่าแห่งชีวิตอย่างนี้ก็มีในครั้งพุทธกาลประเทศอินเดียนั่นก็ยังมีถือหลักอย่างนี้มีเรื่องเล่าไว้ว่าเศรษฐีทั้งเศรษฐีอย่างที่สมัยนี้เรียกว่าเศรษฐีหรือผู้มั่งมีคนหนึ่งเขาทำการค้าแห่งชีวิตได้ถึงที่สุดมีทรัพย์สมบัติมหาศาลแล้วก็มอบให้ลูกให้หลานให้พูดจะสืบมรดกเขาก็เป็นคนสบายก็เรียกว่าสบายพอใจเสร็จการงานตามธรรมเนียมก็นุ่งผ้าขาวสวมเสื้อขาวใส่รองเท้าขาวกั้นร่มขาวคือเป็นนิมิตที่แจ้งจัดขึ้นมาให้แสดงความสำเร็จหรือความบริสุทธิ์ขาวเท่านั้นนะจะพักผ่อนหย่อนใจอยู่ตามสถานที่เงียบสงัดริมลำธารริมแม่น้ำป่าละเมาะอะไรก็ตามที่จะหาความสงบสงัดได้ซึ่งเขาก็มีไว้เป็นอุทยานพักผ่อนนั้น คนนี้เป็นคนที่เขาถือว่าเขาได้ทำถูกต้องสำเร็จครบถ้วนแล้วตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่เรียกว่าสำเร็จการฆ่าด้วยชีวิตที่วันนั้นที่เขาจะเดินอยู่อย่างนั้นนะไปพบกับพระพุทธเจ้าโดยบังเอิญมันก็พูดเขาก็พูดทำนองโอ้อวดตัวเองเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการฆ่าแห่งชีวิตเป็นอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็สัตว์ไปในทำนองไม่เห็นด้วยนี่ยังไม่ใช่จุดสูงสุดของความสำเร็จในชีวิตนายคนนั้นมาถามว่าเป็นยังไงไม่สำเร็จที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามให้มันตอบเอาเองนี่ว่าถ้าลูกหลานตายลงเสียใจไหมร้องไห้ไหมถ้ามันเกิดความวิบัติวินาศอะไรขึ้นมาเสียใจไหมร้องไห้ไหมยังตัวตายไหมถามอย่างนี้ยังมีปัญหาเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายนะคนนั้นมันต้องรับสารภาพสิเพราะมันยังไม่หมดยังกลัวตายยังกลัววิบัติตัวจิตหายยังเป็นห่วงวิตกกังวล ในที่สุดเขาก็นึกได้เองจริงของพระพุทธเจ้าที่ท่านว่ายังแก่ยังไม่สำเร็จถึงจุดสูงสุดของการค้าขายด้วยชีวิตเขาก็เลยทูลถามพระพุทธเจ้าว่าทำอย่างไรมันถึงจะสำเร็จพระพุทธเจ้าก็ตอบตามหลักธรรมดาทั่วไปที่มีจิตใจอยู่เหนือปัญหาจิตใจอยู่เหนือความเปลี่ยนแปลงความปัญหาทุกข์ยากลำบากในโลกอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่มีความทุกข์อย่างนั้นจึงจะเรียกว่าถึงที่สุดความเกิดไม่เป็นปัญหาความแก่ไม่เป็นปัญหาความเจ็บไข้ไม่เป็นปัญหาความตายไม่เป็นปัญหาความสมบัติก็ไม่เป็นสมบัติก็ไม่หลงพอใจวิบัติก็ไม่หลงเสียใจ พูดอย่างวิทยาศาสตร์สมัยใหม่หน่อยนี่ก็ว่าชีวิตที่ไม่บวกไม่ลบชีวิตที่ไม่เป็นบวกบ้าไปบวกตามบวกชีวิตที่เป็นลบเสียใจร้องไห้ตามลบไม่บวกไม่ลบมันแหละจึงจะเรียกว่าถึงที่สุดแห่งชีวิตตะเวหานเขาไม่มีทางค้านนะเพราะในใจเขาเห็นด้วยไปตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเขาจึงเปลี่ยนแผนชีวิตที่ว่าจะมีการฆ่าแบบใหม่ทางจิตใจให้ได้รับประโยชน์สุขอย่างนั้นข
ให้ท่านทั้งหลายสมัยปัจจุบันนี้คิดดูดีไอ้วิธีการหรือหลักการหรืออุดมคติอะไรที่เขามีกันอยู่อย่างนั้นในครั้งพุทธกาลเวลามันบ้าบอไหมมันเปรียบเทียบกับหลักการของคนสมัยนี้ปัจจุบันนี้มันจะเป็นอย่างไรกันของใครน่าชื่นใจกว่าว่ากันอย่างนี้ชีวิตที่ไม่บวกไม่ลบกับชีวิตที่บ้าบวกบ้าลบอันไหนมันน่ารักน่าพอใจน่ายินดีกว่ากันชีวิตมันบ้าบวกบ้าลบเดี๋ยวมันก็ร้องไห้เดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็หัวเราะได้มาก็ยินดีปีดาปราโมทย์โลดเต้นไปพอเสียไปหน่อยก็ร้องไห้ซบเซาบ่นบ้าไปตามเรื่องโทษผีโทษสางอะไรไปตามเรื่องของคนที่มันหลงลบนี่เรียกคนมันบ้าบวกบ้าลบนี่เป็นไปทางวัตถุนี่คนหนึ่งไม่บ้าบวกไม่บ้าลบคงที่อยู่เรื่อยมันจะเป็นไปทางลบก็หัวเราะเยาะมันจะเป็นในทางบวกมันก็หัวเราะเยาะมันมีวิธีแก้ไขถูกต้องถูกต้องถูกต้องอยู่เสมอไปเรียกว่าไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องร้องไห้อันไหนจะดีกว่ากันท่านจะเลือกเอาอย่างไหนจะเลือกเอาอย่างหัวเราะกับร้องไห้สลับกันไปก็ได้ไม่มีใครว่าท่านมีสิทธิที่จะเลือกได้เลือกเอาได้หัวเราะร้องไห้สลับกันไป นี่ก็ว่าหยุดเย็นสงบเงียบเป็นสุขก็มีสิทธิที่จะเลือกเอาได้แต่นั่นแหละคอยดูให้ดีเถอะว่ากว่าที่จะรู้สึกได้อย่างนี้มันต้องผ่านอะไรมามากทีเดียว ชีวิตนั่นแหละมันเป็นการศึกษามาเสร็จในตัวเป็นการพัฒนาตัวเองมาเสร็จในตัวชีวิตเป็นการศึกษาไม่ใช่ศึกษาที่โรงเรียนนั่นเรื่องเด็กอมมือที่มันไปศึกษาที่โรงเรียน เป็นการศึกษาอยู่ในตัวชีวิตมันเป็นปัญหามันเป็นบทเรียนเมื่อเรียนให้สำเร็จเรียนไม่สำเร็จมันก็เป็นการศึกษาคอยรู้จักความสำเร็จเมื่อมาดำเนินชีวิตผู้ครองเรือนแล้วนี่แล้วมันยิ่งเป็นการศึกษาไปหมดนะแล้วโดยมากก็สอบตกก็จะเกือบทั้งนั้นเลยหัวเราะร้องไห้หัวเราะร้องไห้ไม่มีหยุดนี่มันสอบตกถ้ามันยิ้มเยาะยิ้มเยาะได้เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องบวกเรื่องลบนั่นมันสอบไล่ได้มันต้องเผชิญกับความได้ความเสียความผิดความถูกความแพ้ความชนะความได้เปรียบเสียเปรียบกำไรขาดทุนเผชิญกันไปไม่มีที่สิ้นสุดนั่นแหละคือการศึกษา ถ้าคนมันเก่งจริงมันก็ลู่ล่วงเอาตัวรอดไปได้ทุกๆกรณีคือฉลาดกว่าเดิมทำผิดพลาดไปขาดทุนมันก็ฉลาดกว่าเดิมทำถูกได้กำไรมันก็ฉลาดกว่าเดิมแต่ดูจะฉลาดน้อยกว่าขาดทุนในความทุกข์หรือการขาดทุนนั่นดีมันสอนมากกว่ามันให้ฉลาดลึกซึ้งกว่าพอได้อย่างใจมันก็มักเลิงเจื้อเพลิดเพลินไม่เสียเราจงพอใจสิ่งที่เรียกกันว่าความทุกข์นะหรือความผิดหวังนั่นแหละอย่าไปร้องไห้เสียเวลาใช่มันเป็นการศึกษาเป็นการศึกษาเพื่อก้าวหน้าสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นการศึกษาไปหมดทุกอะไรทุกวินาทีของชีวิตทุกกระเบียดนิ้วของชีวิต มองดูในทางเวลาก็ทุกวินาทีมองดูในทางเนื้อที่มันก็ทุกกระเบียดนิ้วของชีวิตมันเป็นการศึกษาไปหมดคนโง่ไม่รู้จักการศึกษาอย่างนี้รู้แต่ว่าต้องไปเข้าโรงเรียนแม้บวชเป็นพระเป็นเนรแล้วก็ยังต้องเข้าโรงเรียนมันโง่เลยมันไม่รู้จักการศึกษาตามธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวชีวิตเอง
มีขอฝากไว้คิดเห็นนึกให้สนใจว่าไอ้การเคลื่อนไหวทุกอิริยาบถเป็นชีวิตเพราะมันจะมีความผิดหรือความถูกเกิดขึ้นเสมอคือได้อย่างใจหรือไม่ได้อย่างใจเรียกว่ากำไรหรือขาดทุนนี่มันจะต้องมีอยู่เสมอ